ผัดไทยดีใจดีเห็นลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาปาดน้ำตากลางงานแต่งงานเพื่อนแม่ยังเซอร์ไพรส์เปิดนาทีผัดไทยดีใจดีปาดน้ำตากลางงานแต่งงานหลังจากที่ลูกสาวน้องเจอาแต่งงานกับจินโจลูกชายชุดาภาจันทเขตด้านเพื่อนคุณแม่ทั้งปลื้มทั้งเซอร์ไพรส์สารต่อมิตรภาพจากแม่สู่ลูกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่วันนี้ครอบครัวของผัดไทยดีใจดีและชุดาภาจันทเขตสองนักแสดงชื่อดังดาวแห่งวงการได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันหลังจากที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานจากการที่น้องเจอาลูกสาวของผัดไทยและจินโจลูกชายชุดาภาได้แต่งงานกันอ่านเพิ่มเติมยินดีลูกชายชุดาภาแต่งงานลูกสาวผัดไทยจากมิตรภาพรุ่นแม่สู่ความรักรุ่นลูกโดยที่งานแต่งงานครั้งนี้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นเรียบง่ายที่โบสถ์คริสตจักรไครสต์ชิสโดยที่มีเพื่อนพ้องในวงการของแม่ทั้งสองทั้งจริยาแอนโฟเน่ท็อปดารณีนุชปูปริศนาก้องปิยะมาริโอเมาเรอร์ไปร่วมเป็นสักขีพยานให้กับความรักของทั้งสองคนซึ่งมีช็อตหนึ่งก่อนเริ่มพิธีที่ผัดไทยนั่งข้างชุดาภาและเจ้าตัวก็ถึงกับร้องไห้ออกมาดีใจที่วันนี้ลูกสาวได้เป็นฝั่งเป็นฝากับคนที่ควรคู่กันมาจริงๆในขณะที่คุณปูปริศนาก็บอกว่าดีใจกับหลานโจหลานเจมากๆค่ะงานอบอุ่นและน่ารักมากๆเห็นหลานทั้งสองมาตั้งแต่เด็กๆแม่ก็เป็นเพื่อนรักกันในกรุ๊ปไลน์กวนแชร์คือตอนที่รู้ว่าหลานทั้งสองจะแต่งงานกันก็เอ๊ะเล็กน้อยว่าไปชอบกันตอนไหนเนี่ยทำไมพี่ป้านาอาไม่รู้กันเลยแต่ก็ปลื้มแทนแม่นะที่ลูกๆรักกันทั้งชุกแอดจุดาฟ้าทั้งผัดแอดปาตายดีได้ลูกเพิ่มไปอีกคนละหนึ่งตื่นมาคุยกับกูก่อนสายมึงว่าสิให้กูตายก่อนบัวผันทังโสโหนักอะไรนิตยาสารคามโอ้ยน้อนิดมึงปิดกูจนฮอดเมื่อไปน้อหลับให้สบายบนสวรรค์ชั้นฟ้ามึงตื่นขึ้นมาคุยกับกูก่อนสายมึงว่าสิให้กูตายก่อนมึงบัวผันทังโสโพสร่ำให้หนักสุดเศร้าอะไรนิตยาสารคามวงการลูกทุ่งหมอลำสุดเศร้าใจหายหลังการเสียชีวิตของนักร้องดังนิตยาสารคามเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์66ด้วยโรคปอดอักเสบโดยคนดังวงการลูกทุ่งหมอลำต่างเข้าไปโพสต์บนไทม์ไลน์เฟซบุ๊กของนิตยาสารคามท็อปไลน์แสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นก็มีลูกทุ่งหมอลำคนดังอย่างบัวผันทังโสโพสต์อาลัยสุดเศร้าถึงการจากไปของเพื่อนร่วมวงการด้วยเป็นภาพขาวดำของนิตยาสารคามพร้อมข้อความและอีโมจิร่ำให้หนักว่ามึงตื่นขึ้นมาคุยกับกูก่อนสายมึงว่าสิให้กูตายก่อนมึงคือไปแบบนี้อีโมจิร้องไห้อย่างหนักโอ้ยนอนิดมึงปิดกูจนฮอดเมื่อไปนอได้นิดเหนื่อยนิดพักผ่อนสะนอนหลับให้สบายบนสวรรค์ชั้นฟ้าสาเดอร์นิดเอ๋ยอีโมจิร้องไห้อย่างหนักใจหายเปิดแชทนักร้องดังนิตยาสารคามก่อนเสียชีวิตน้ำตาไหลกันหมดคนลูกทุ่งหมอลำแห่โพสต์สุดเศร้าจากไปเร็วเกินไปใจหายเปิดแชทนักร้องดังนิตยาสารคามท็อปไลน์ก่อนเสียชีวิตน้ำตาไหลกันหมดจากกรณีสูญเสียนักร้องดังนิตยาสารคามท็อปไลน์เมื่อเวลา 9:16 นาทีวันที่25กุมภาพันธ์2566โดยครูโลมบุรพาฟ้าหงเหินอาลัยนักร้องดังแจ้งข่าวร้ายการเสียชีวิตครั้งนี้ด้วยโรคปอดอักเสบเตรียมนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่ไร่ทิพย์บุรพาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยโดยครูโลมยังเปิดแชทที่เพิ่งได้พูดคุยกับ
นักร้องดังนิตยาสารคามเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้อยคำอ่านแล้วสุดสะเทือนใจโดยนักร้องสาวถามว่าหนูสิรอดบ่อจ้าพ่อซึ่งครูโลมก็ได้พยายามปลอบให้อดทนรอดล้านเปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งบอกเป็นภาษาอีสานด้วยว่าคิดถึงพ่ออย่าทิ้งหนูเด้อเมื่อสอบถามว่าอยากให้ช่วยเรื่องค่ารักษาหรือช่วยเรื่องทางบ้านอะไรไหมนักร้องสาวบอกว่าอยากได้แต่พรจากพ่อทั้งยังบอกรักซึ่งครูโลมก็ได้ปลอบให้อดทนเข้มแข็งให้รู้สึกตัวพร้อมให้หายวันหายคืนก่อนนักร้องสาวจะเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าในวันนี้ทำให้ครูโลมใจหายโดยบอกด้วยว่าเพิ่งคุยกันได้อาทิตย์หนึ่งใจหายบ่ทันซายูกูฮักมึงเด้อนิดเอ้ยโดยทั้งคนในวงการลูกทุ่งหมอลำอาทิแพรวพราวแสงทองและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากอาลัยนิตยาสารคามบ้างก็บอกว่าทำไมไปไวแท้อ่านแชทแล้วต่างน้ำตาไหลกันเป็นแถวโดยคนในวงการต่างก็โพสต์อาลัยนิตยาสารคามสุดเศร้าฟุตซอลไทยแบบโผ16แข้งป้องแชมป์ NSDF เม็ดไม่ฟิตหลุดทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกภายใต้การนำทัพของบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมโดยมีคาร์ลอสเซซ่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมทัพสำหรับการเป็นเจ้าภาพNSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่1ถึง7มีนาคม66โดยทีมฟุตซอลไทยในฐานะแชมป์เก่าอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นแชมป์เอเชียอันดับ13โลกและโมซัมบิกอันดับ70โลกส่วนสาย B อิหร่านเบอร์1เอเชียอันดับ7โลกอียิปต์อันดับ33โลกและซาอุดีอาระเบียอันดับ64โลกล่าสุดคาร์ลอสเซซ่ากุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยได้ตัดตัวผู้เล่นเหลือ16คนสุดท้ายประกอบด้วยผู้รักษาประตู2รายคทาวุฒิหานคำพาแบงคอก BTS ณัฐพงษ์ยีมะแรบการท่าเรือ ASM กองหลัง4รายอิทธิชาประภาพันธ์การท่าเรือ ASM สราวุธพลาพฤกษ์บลูเวฟชนบุรีณรงศักดิ์วิงวอนห้องเย็นท่าข้ามณัฐศักดิ์โพธิธรรมศาสตร์สแตนเลียนริมเส้น6รายอภิวัตรแจ่มเจริญบลูเวฟชนบุรีจรูนเดชหมื่นเที่ยงแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดเทิดศักดิ์เจริญพงษ์ห้องเย็นท่าข้ามชนลวินพึ่งใหญ่ฟุตซอลไทยอาร์มี่อลงกรจันทร์พรการท่าเรือ ASM กฤตอรัญสัญญาลักษณ์บลูเวฟชนบุรีกองหน้า4รายวรศักดิ์ศรีหลังไพโรธบลูเวฟชนบุรีเจษตาชูเดชการท่าเรือ ASM พีรพัฒน์แก้ววิไลบลูเวฟชนบุรีอัศดาวุฒิแจ้งโค้ดธรรมศาสตร์สแตนเลียนโดยทีมชุดนำโดย3แข้งประสบการณ์สูงอย่างเจษดาชูเดชกับตันทีมริมเส้นตัวทำเกมอภิวัตรแจ่มเจริญและคทาวุฒิหานคำพาโดยมีอิทธิชาประภาพันธ์ MVP ฟุตซอลไทยลีก2022ยังคงเป็นหัวใจสำคัญเกมรับรวมถึงยังมี4ผู้เล่นหน้าใหม่ณัฐพงษ์ยีมะแรบผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมฟุตซอลไทยลีก2022ณัฐศักดิ์โพธิชนลวินพึ่งใหญ่และอลงกรจันทร์พรขณะที่เมดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาที่กลับมาจากคอร์โดบาประเทศสเปนที่เข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชุดนี้ทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่สมบูรณ์ทำให้หลุดทีมชุดนี้ไปวิกสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเผยว่านักกีฬาชุดนี้ผสมผสานกันระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์นักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฟุตซอลไทยลีกรวมถึงผู้เล่นดาวรุ่งที่เป็นนักเตะสายเลือดใหม่บางคนก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีจนกลับมาติดทีมชาติ
ซึ่งแนวทางของโค้ชคาร์ลอสเซซ่าถือว่าชัดเจนมากๆให้โอกาสกับทุกๆคนที่โชว์ฟอร์มดีกลับมารับใช้ชาติและตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทุกๆคนเล่นด้วยจิตวิญญาณเล่นเพื่อประเทศไทยและเล่นเพื่อแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศด้วยโดยตอนนี้ได้ประสานกับผู้ใหญ่ที่พร้อมให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยการอัดฉีดพิเศษชนะนัดละ 200,000 บาทครับอีกทั้งนักเตะทุกคนรวมสตาฟมีประกันอุบัติเหตุบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมและแข่งขันจากทางผู้จัดการทีมตัวผมเองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพิ่มเติมให้นอกจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลมีให้อยู่แล้วโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ประกอบด้วยวันพุธที่วันที่1มีนาคม66เวลา 15:30 นาทีอิหร่านพบซาอุดีอาระเบียถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ MCOT และเวลา 18:00 นไทยพบโมซัมบิกถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD และรายงานสดทาง FM 0.99 วันพฤหัสบดีที่วันที่2มีนาคม66เวลา 15:30 นาทีซาอุดีอาระเบียพบอียิปต์ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ MCOT เวลา 18:00 โมซัมบิกพบญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ MCOT ส่วนวันที่3มีนาคม66เวลา 15:30 นาทีอียิปต์พบอิหร่านถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ MCOT และเวลา 18:00 ญี่ปุ่นพบไทยถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD และรายงานสดทาง FM 0.99